ีมทำค่อนข้างค่ะมันจะยากตรงที่ว่าเราคิดว่าเราจะประยุกต์ยังไงเราคิดราคาหรือยังราคาไม่แพงค่ะประมาณข้าวตะกร้าเล็กคิดไปประมาณ150เพราะว่ามันแช่มาเมื่อคืนเนี้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยดูดไอ้นี่บางคนมองเหมือนทานเห็ดหอมจริงเข้าไปคนละอย่างนะมันจะอารมณ์เหมือนกินแบบตอนนี้เริ่มโพสลงไปในเฟซบ้างแล้วใช่ไหมครับข้างในเนี่ยมันเหลือเครื่องคาราเมลกับผงโกโก้ด้านภาพในนั้นมันจะใสอ๋ออันนี้ปอนพวกปอนวุ้นละมุนไอ้วุ้นพวกวุ้นนี่มันอันนี้ไปส่งใกล้ครบหมดแล้วใช่ไหมนี่เป็นเค้กวันเกิดครับค้าประจำหรือเปล่าครับประจำค่ะสั่งตลอดเลยวันนี้ซื้อของขวัญเป็นวันเกิดให้ใครนะครับให้เพื่อนค่ะสามปอนด์400เป็นส้มฝอยทองแล้วเข้ามีทีนึงได้ค่ะครับเดี๋ยวจะตามไปอาจจะนัดแล้วตามไปถ่ายที่บ้านพี่บีมอีกทีเห็นคนบ้านเรากินเห็ดถอบกันเยอะคนเชียงใหม่นี่แบบเพื่อนๆก็เห็นโพสต์กันจังเห็ดถอบเรากินเห็ดถอบไม่เป็นอยากลอง แล้วก็เกิดไอเดียอ่ะเดี๋ยวลองทําอาวุธเราลองทําเห็ดถอบลองดูค่ะแต่ว่าเห็ดถอบคือปกติจะไม่ค่อยเป็นคนคือไม่ชอบกินแต่อยากลองก็เลยเอาวุ้นตัวเองนี่แหละมาลองแล้วก็แต่ว่าเห็ดถอบของพี่นี่จะแปลกจากเห็ดถอบเมืองอย่างนึงก็คือมันจะเคลือบโกโก้เคลือบโกโก้แล้วก็เราสามารถจิ้มกับคาราเมลบลูเบอร์รี่ได้ค่ะขั้นตอนการทำยากไหมครับผมตัวนี้ก็คือขั้นตอนการทำไม่ยากค่ะแต่ว่าแนวคิดไอเดียค่อนข้างจะใช้อยู่ว่าจะทำยังไงให้มันออกมาแล้วมันแมทมันอร่อยให้มันดูคล้ายแล้วก็รสชาติอยากให้มันแปลกไปแทนที่ว่าคนจะคิดถึงเห็ดถอบแล้วมันจะต้องมีกลิ่นเห็ดถอบแต่ของพี่นี่คือพอทานเข้าไปแล้วมันจะไม่มีคำว่าความเห็ดถอบเลยมันจะออกอินเตอร์ไปมากกว่าค่ะครับตัววุ้นนี่ทำจากอะไรบ้างนะครับตัววุ้นทำจากกะทิค่ะกะทิเสร็จแล้วเราก็จะเคลือบกับผงโกโก้ผงโกโก้จะมีถ้าเป็นตัวพวกนี้ก็คืออาจจะเป็นสอดไส้คาราเมลเวลาทานเข้าไปเนี่ยอันดับแรกก็คือมันจะอาจจะมีกลิ่นรสขมของโกโก้นิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราดิฟกับคาราเมลหรือบลูเบอร์รี่มันก็จะให้รสชาติพวกเนี้ยคือรสชาติมันจะแตกไปจากที่เรามองว่าเห็ดถอบมันจะเป็นรสนี้นะเป็นอาหารคาวนะพอมาทานวุ้นตัวเนี้ยคือลืมไปเลยค่ะว่าเป็นเห็ดถอบค่ะตอนนี้ตั้งราคาขายไว้เท่าไหร่ยังไงครับผมชุดเล็กคิดว่าน่าจะขายประมาณ150ค่ะถ้าใหญ่ก็ประมาณ250คงไม่เกินนี้ค่ะไหนครับวุ้นดูจากในเฟซมาค่ะแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆมีความน่าสนใจยังไงบ้างครับตอนแรกที่เราดูตอนแรกก็รูปแบบดึงดูดเนาะพูดถึงว่าก็สวยแล้วก็มาลองชิมดูค่ะเพราะแต่ก่อนนี้คือสั่งเป็นช่วงตุ๊กจีนที่มันเป็นส้มเป็นกระเช้าส้มเป็นกระเช้าเงินอย่างเงี้ยค่ะเอาให้เจ้านายเนี่ยค่ะเขาก็รสชาติอร่อยก็สั่งมาตลอดคือหน้าตาสวยงามด้วยแล้วก็รสชาติอร่อยใช่ค่ะแล้วอย่างมันไม่ได้หวานมากแล้วอย่างรอบนี้สั่งเป็นอะไรครับผมอันนี้สั่งเป็นพอดีเพื่อนที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินเราก็เลยเอาเป็นวุ้นที่เกี่ยวกับการเงินค่ะเอาเงินเอาทองให้ค่ะ
ก็คืออย่างแบบที่นี่คือทางแม่ค้าก็เป็นคนออกแบบให้ด้วยหรือว่ายังไงครับก็พี่ส่งแบบให้ดูว่าพี่อยากได้ประมาณนี้ทำได้ไหมถ้าเกิดทำได้หรือว่าที่ทางร้านมีแบบอื่นหรือว่าจะคีเอทให้นี่คือเขาก็เคเอทให้มาค่ะก็ถูกใจถูกใจโอเคเกี่ยวกับเงินกับทองพอดี